หนุ่มกัปคณาวุฒิของเรานั่นเองนะเพราะแน่นอนว่าเขานะมีทั้งงานละครนะงานพรีเซนเตอร์บอกเลยว่าเยอะมากนะล่าสุดนะครับข่าวดีของหนุ่มกัปนะครับยังได้ถูกรับเลือกนะครับขึ้นเป็นตัวแทนนะครับแห่งแฟชั่นแบรนด์ดังระดับโลกนะครับอย่าง Gucci นะในฐานนะเฟนออฟ Gucci ฝ่ายชายคนแรกของประเทศไทยแน่นอนว่าเร็วๆนี้นะครับหนุ่มกัปนะครับจะได้ไปร่วมงานแฟชั่นใหญ่อีกหลายแคมเปญสำคัญต่างๆร่วมกับแบรนด์ Gucci อีกด้วยนะครับหนุ่มกัปของเรานะครับก็ได้โพสต์แคปชั่นนะครับที่ได้โอกาสพิเศษนี้ผ่าน IG นะครับเป็นภาษาอังกฤษนี้เลยคุณผู้ชมซึ่งเรานะครับได้แปลมาแล้วนะนั่นคือรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ผมได้รับเลือกจากกุชชี่ของประเทศไทยผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวกุชชี่อดใจไม่ไหวแล้วครับนี่เลยก็มีแฟนๆนะครับมากดไลค์แล้วก็มาคอมเมนต์นะครับก็มีหนุ่มไบค์ของเรานะเข้ามาคอนเกรสบรานี่ตัวฟอนต์ออฟยูนี่เลยก็มาคอมเมนต์นะนอกจากนี้ก็มีแบบว่าหลายๆคนมาคอมเมนต์แสดงความยินดีนะครับเรียกว่าเป็นเรื่องราวดีๆของหนุ่มกัปจริงๆนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้คุณผู้ชมด้านแฟนคลับของหนุ่มกัปนะครับอย่างลูกบอลของคุณบิ๊กกัปนะก็ปลื้มหนักมากพร้อมใจนะครับทวิตข้อความแสดงความยินดีนะครับผ่านแฮชแท็กเฟนออฟกุชชี่กัปคุณผู้ชมจนขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ1ของไทยนะแล้วก็เป็นอันดับ8ของโลกอย่างรวดเร็วมากคุณผู้ชมเรียกว่าปังไม่ไหวทำอะไรก็มีแบบว่าแฟนๆคอยซัพพอร์ตนะที่สำคัญนะรอติดตามผลงานของหนุ่มกัปกันได้นะอย่างที่บอกว่ามีทั้งงานพรีเซนเตอร์ถ่ายแบบละครก็ใกล้ได้ดูแล้วนะกับละอ่อจันคุณผู้ชมอันนี้ก็ติดตามผลงานของน้องกันได้นะเรียกว่าปีที่แล้วก็ฮอตปีนี้ก็ฮอตยิ่งกว่านะเชื่อว่าแฟนๆของหนุ่มกัปก็แบบว่าปลื้มใจแทนนะเราก็ปลื้มใจนะเพราะทั้งหล่อทั้งเก่งครับคุณผู้ชมน้องแล้วเมื่อวานนี้เห็นไหมน้องใส่ชุดไปงานดินเนอร์อ่ะโอ้โหชุดแบบแดงแรงฤทธิ์เหลือเกินดีงามมากนะคะเมื่อวานนี้ก็เป็นวันออฟฟิเชียลค่ะที่เขาอนาวออกมานะคะว่าน้องเนี่ยโอเคได้เป็นเฟรนด์ออฟเฮาส์ของทางกุชชี่แล้วน้องก็ได้มีการขอบคุณนะคะผ่านคลิปด้วยเช่นกันเนาะเราก็บอกว่าขอบคุณมากๆเลยที่ทุกคนให้การตอบรับอย่างดีเขาจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดโอเคพวกเราก็เชื่อว่าน้องทำหน้าที่ได้ดีอยู่แล้วแน่นอนนะคะทุกคนคะหลายๆคนอาจจะแบบเกี่ยวกับคำศัพท์นิดนึงถูกต้องไหมเพราะว่าตอนนี้มันมีแบบหลากหลายเหมือนกันนะคะทุกคนค่ะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นะคะหรือว่าจะเป็นเฟนออฟเฮาส์หรือว่าจะเป็นมิวส์มีหลากหลายค่ะทุกคนค่ะแต่ว่าความหมายเขาก็แตกต่างกันไปเนาะนะคะสรุปว่าเขาเป็นอะไรมาร่วมงานนี่ไงเฟนออฟกุชชี่ของเราไม่ได้บอกกันนิดนึงค่ะนี่เป็นข้อมูลจากทาง CQ นะคะเขาบอกว่าเฟนออฟเฮาส์เนี่ยก็คือบุคคลที่มีชื่อเสียงที่มีภาพลักษณ์นะคะตรงกับทางแบรนด์นะคะแล้วก็มีอิทธิพลระดับประเทศนะคะแล้วก็สามารถที่จะแบบว่าใช้สินค้าแบรนด์อื่นได้นะจ๊ะทุกคนจ๋าส่วนหน้าที่ก็คือใช้สินค้าของแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักระดับประเทศรวมไปถึงอีเวนต์ต่างๆด้วยเข้าใจตรงกันแล้วนะคะทุกคนคะว่าความหมายคืออะไรเนาะแล้วเราก็เชื่อว่าน้องเนี่ยจะสามารถใช้นะคะกุชชี่ได้หลากหลายแบบเลยนะคะทำให้พวกเราได้รู้จักแล้วก็กระตุ้นต่อมให้พวกเราอยากซื้อ